วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับหมวยนะคะ Emily Makeup อีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะหมวยจะมาในลุคสวยหวานคุณในวันที่ฉันป่วยนะคะแถมที่สำคัญนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเครื่องสำอางถูกและดี EP 2ไปในตัวเลยค่ะก็เป็นเครื่องสำอางที่ราคาไม่แพงค่ะแล้วก็คุณภาพดีมากๆเลยของถูกของหมวยนะคะคือของที่เทียบปริมาณกับคุณภาพเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าคุ้มราคานะคะแล้วก็เรนเนี่ยราคาไม่เกิน 1,000 บาทนะคะก็จะมีแบบ500บ้าง600บ้างเลยหมวยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แพงเกินไปที่เราจะลงทุนในการซื้อเครื่องสำอางสักอันนึงนะคะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจหมวยนะคะก็บอกก่อนนะคะว่าจริงช่วงเนี้ยที่หายไปไม่ใช่อะไรไม่สบายค่ะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเจ็บคอมากแบบไม่มีเสียงเลยแต่ก็ยังป่วยอยู่นะก็ยังมีอาการเจ็บคอแล้วก็คอแห้งมีน้ำมูกอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นหวัดนั่นแหละแล้วพอเราไม่สบายใช่ไหมคะมันก็จะมีอาการแบบว่าผิวหน้าของเรามันแย่ผิวแห้งบริเวณจมูกนะคะรอบเพราะว่าเรามีการสั่งน้ำมูกใช่ไหมมันก็จะมีความแดงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ผิวค่อนข้างหยาบเนาะวันนี้นะคะก็เลยอยากจะทำ how to ที่แบบป่วยอะแต่อยากจะสวยจนมงลงทำยังไงนะคะก็เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็ต้องใช้ไพรเมอร์ค่ะไพรเมอร์ที่หมวยจะใช้ในวันนี้นะมันจะเป็นของ Bioderma นะคะคือราคาจริงเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแพงอยู่นะแต่เนี้ยมันเป็นขนาดทดลองมันมีขายที่เว็บพลวีนะคะรู้สึกจะ180กว่าบาทเราใช้ดีมากเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทำให้รูขุมขนของเราเนี่ยเรียบเนียนแล้วก็คุมความมันตลอดทั้งวันนะแต่จริงๆผิววันเนี้ยค่อนข้างที่จะแย่เพราะว่ามันแบบไม่สบายผิวมันแห้งมันไม่ได้เป็นฟิลแบบซิลิโคนนะคะทำให้เหมาะกับการวันที่แบบหน้าแย่ๆมากเลยคูชั่นถูกและดีที่หมูอยากจะแนะนำนะคะก็จะเป็นเจ้าตัว NAMI Matte Cushion HD ตัวนี้นะคะคือเป็นคูชั่นที่ให้ความปกปิดดีนะคะแล้วก็เนื้อสวยแล้วก็ที่สำคัญสีค่อนข้างตรงกับหมวยนะแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์นะคะวันนี้ใช้ Instant Age Rewind นะคะตัวนี้ใต้ตาแล้วก็ตรงรอยแดงตรงนี้นะเพราะว่าเวลาที่เราเป็นหวัดเนี่ยมันจะมีความแดงเกิดขึ้นนะแต่หมวยเนี่ยจะใช้แบบคอนซีลเลอร์ที่มันหนามนิดนึงเพราะว่ามันจะมีความแห้งไงถ้าเราใช้คอนซีลเลอร์เนื้อหนักเนี่ยมันก็จะลอกได้นะคะเสร็จแล้วหมวยก็จะมาเซตแป้งนะคะด้วยเจ้าตัวนี้นาริโอลาเรียสนะคะตัวนี้ก็คือราคาเนี่ยอยู่ที่590บาทนะก็มันก็ไม่ได้ถูกหรอกแต่หมวยคิดว่ามันก็คุณภาพดีถ้าเกิดเทียบกันแล้วก็โอเคคุ้มอยู่นะมาต่อกันที่แต่งตานะคะพาเลทแต่งตาที่หมวยจะใช้วันนี้นะมันเป็นของ Q Press ค่ะเป็น version Beauty and the Beast นะก่อนอื่นนะคะก็เริ่มจากสีน้ำตาลก่อนเลยโดยใช้แปรงแบบหัวใหญ่แบบนี้โดยหมวยจะใช้แปรงนะคะตัวเดิมเนี่ยในการลงบริเวณใต้ตาด้วยไปก็ใช้สองสีนี้นะคะผสมกันแล้วนำมาคัดเต้าแล้วก็ใช้สีทองอ่อนอันนี้นะคะมาลงบริเวณหัวตาค่ะแล้วหมวยก็จะใช้ดินสอจาก Gino Macrae นะคะนี่เป็นสีขาวนะในการทาบริเวณอินไลเนอร์ข้างล่างนะทำให้ตาของเราเนี่ยดูโตแล้วก็ดูสดใสมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วก็มากริดอายไลเนอร์สีน้ำตาลจาก Eve Cosmetics นะคะมาถึงขั้นตอนเขียนคิ้วนะคะวันนี้หมวยจะใช้ของ Winmeค่ะในสี Asian Look นะเมื่อกี้เราอีกสีนึงไปแล้วนะคะรู้สึกว่ามันอ่อนไปนิดนึงก็เลยจะลองสี Asian Look เนาะสำหรับตัวนี้นะคะราคาเต็มเนี่ยมันก็จะอยู่ที่แบบว่า400-500บาทอย่างนี้แล้วก็ค่อนข้างสูงใช่ไหมแต่มันก็จะมีโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่แบบ250-200ไปอย่างเงี้ยก็แบบราคาโอเคถือว่าไม่แพงมากเกินไปแล้วคุณภาพดีนะคะเสร็จแล้วหมวยก็จะเพิ่มความปังให้คิ้วอีกนิดนึงนะคะด้วยเจ้าตัว Eve Miracle Sharpener สีน้ำตาลเนี่ยในการแบบว่าใช้บริเวณหางคิ้วอันนี้หมวยก็ได้ไปติดขนตาปลอมมาแล้วนะคะทั้ง2เบอร์นะคะก็จะเป็นของบอกต่อค่ะข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเบอร์ J202 เนาะแล้วข้างล่างอ่ะก็จะเป็นเบอร์ Y039 นะคะตัวในวันนี้นะคะหมวยจะใช้เป็นของ City Color นะคะอันนี้เก่าเยินมากๆแล้วมันก็จะเป็นแบบพาเลท3ลุคแบบนี้จะใช้สีกลางนะมาถึงปัดแก้มนะคะปัดแก้มเนี่ยหมวยจะใช้สีชมพูนี้นะคะอาจจะผสมอันนี้นิดนึงคือมันจะปัดเชื่อมกับใต้ตาตรงที่หมวยลงไว้รอบแรกนะแล้วมันจะทำให้หน้าของเราเนี่ยดูสดใสนะคะดูแบบพุ่งมากเลยหมวยจะไล่ดั้งด้วยเจ้าตัวนี้นะคะเป็น K Design Eyebrow นะ
ำให้หัวคิ้วดูนวลขึ้นแล้วก็ลากลงมาก็มาใช้ไฮไลท์กันค่ะโดยนี้นะคะจะใช้ไฮไลท์ของ Prachis นะคะ Deluxe Go Highlighter ค่ะปัดตรงนี้นะคะมันจะทำให้หน้าของเราเนี่ยดูสดใสดูแบบว่าอิ่มน้ำอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้ไฮไลท์ที่ไม่ได้แบบว้าวมากมันจะดูธรรมชาติกว่านะใกล้เสร็จแล้วนะคะมาถึงขั้นตอนทาลิปค่ะในวันนี้นะคะหมวยจะใช้ลิปของ Matte For Your Kiss นะคะอันนี้จะเป็นลิปสติกที่หาซื้อได้ตามเซเว่นนะเราจะบอกว่าเนื้อโอเคมากๆเลยวันนี้นะคะปากหมวยมันไม่ค่อยโอเคไงก็เลยอยากจะใช้ลิปที่มันมีความชุ่มชื้นนิดนึงนะแต่ก็ยังเป็นคนที่ชอบลิปแมตต์อยู่ก็เลยเลือกใช้ตัวนี้นะคะโดยเขามาด้วยกันทั้งหมด2เบอร์01ก็ออกแดงแล้วก็02เนี่ยเป็นชมพูค่ะเดี๋ยวจะมาทาให้ดูทั้ง2สีเลยนะอันนี้ก็เป็นสีแรกนะคะสี01ก็จะเป็นแดงคลาสสิกนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะหมวยจะมาทาสีที่2ให้ดูสีที่2นะคะก็จะเป็นสีแบบชมพูหวานแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวหมวยจะเอาเบอร์1นะคะทำเป็นออมเบรด้านในนะแล้วก็ลากออกมาด้านนอกนะคะนะคะสำหรับลุคนี้นะคะเป็นลุคสวยหวานงงในวันที่ฉันป่วยนะคะในลุคนี้นะคะหมวยพยายามที่จะให้หน้าของเราเนี่ยดูบรายที่สุดนะคะด้วยการใช้สีที่มันมีความสว่างนะคะแล้วก็ลงสีปากแบบหวานๆนะคะมันจะได้ดูแบบสดใสนะคะหลอกลวงความจริงเนาะถ้าเกิดใครเนี่ยชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้หมวยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ